กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับเกม Morning Moon Village นะครับใช่พอใช่ละเป็นเกมแนว NFT นะครับผมในการแบบเข้ามาหารายได้กันนะแบบฟรีๆอ่ะใช้เสียเวลาหน่อยอันนี้เราก็จะมาแนะนำการเล่นกันนะครับผมถ้าคุณไม่เคยเล่นเกม NFT ก็ขอแนะนำเป็นเกมนี้เลยเราสามารถหาของในป่าแล้วเอาไปขายได้และสามารถคราฟของได้ด้วยนะครับผมเกมนี้ก็จะเน้นไปทางเรื่องการหาของแล้วเอามาขายเป็นเงินสกุลดิจิตอลนะครับเป็นเงินลูมิใช่หัวมันคือลูมิแหละลูมี่ลูมี่ของนี้ก็สามารถใช้ของตัวกระเป๋าของบิตคัพนิกได้นะครับซึ่งของเราได้ล็อกอินมาเป็นบิตคัพนิกนะนี่สมมติว่าเราฟาร์มของใช่ไหมเราได้ของป่าพวกนี้เพื่อเอาไปครับของขายอีกทีหนึ่งหรือว่าจะมีลูกค้าภายในกลุ่มคอยรับซื้ออยู่นะครับผมและก็มีเว็บขายโดยตรงของมันเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้อยู่ข้างล่างคลิปเลยนะครับผมผลไม้ตรงนี้เราก็สามารถกินได้เพิ่มเอนเนอร์จีนะคือ1ตาที่เรามาเล่นที่เราเข้าป่าจะมี energy ให้เรา100 energy เท่ากันทุกคนนะครับซึ่งสมมุติถ้าเรามีงบในการซื้อของก็ซื้อขวานซื้อค้อนในการเอามาฟาร์มของได้นะการตีมันก็จะลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้ตัวเปอร์เซ็นต์ของตัว energy ตรงนี้ลดน้อยลงด้วยเพื่อเราจะไปทำในภารกิจอื่นๆต่อได้นะครับเนี่ยโคตรสุดซึ่งในการเข้าป่าครั้งนี้เราก็ได้รังผึ้งมาเนาะตีรังผึ้งก็จะได้รังผึ้งมา2อันนี่เลยครับรังผึ้งกับของกินอันนี้เอาไว้บวก energy นะพวกผลไม้กับของกินต่างๆแล้วเราลองวาร์ปกลับไปที่บ้านนะครับนี่เลยไอ้ตัวนี้ที่ผมได้พูดถึงจะเป็นเอาไว้ขายของนะครับผมมิกาแลนด์น่าจะใช่มิกาแลนด์ครับผมพูดผิดประการใดก็นั่นแหละครับถ้ารู้ก็คอมเมนต์ไว้นะอันนี้เราก็ห่างหายจาก YouTube กันไปโคตรนานโคตรซึ่งผมไม่ได้มีเวลาในการกลับมาทำ YouTube นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในเดือนธันวาคมหายไปกี่เดือนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยอันนี้มันสามารถหารายได้ได้จริงๆซึ่งที่ผมเอาไปขายไปนะครับตรงนี้เซลใช่นี่เราเอาของมาขาย24ลูมี่นะครับมันก็จะหักเปอร์เซ็นต์ไปเพราะเว็บตรงนี้มันก็มีเอาไว้ให้เราลงขายของฟรีเนาะเขาจะหักค่าแก๊สไปครับผมนี่อันนี้เราก็ได้ตังค์มาแล้ว 0.2222 ลูมี่ครับผมซึ่งเงินตรงนี้เราสามารถเอาไปนี่ได้ครับเอาไปแลกเป็นเหรียญอื่นๆได้ซึ่งสมมุติว่าเรามีเหรียญลูมี่เราจะแลกเป็นเหรียญตัวนี้ KUSDT นะครับเราก็สามารถแลกได้ก็จะเสียเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยก็ดูที่ค่าของเงินว่าค่าไหนมันสูงกว่าตอนนี้ค่าลูมี่สูงกว่าเงินดอลลาร์อีกนะครับผมหนึ่งลูมี่อันนี้จะอ้างอิงจากเงินดอลลาร์เลยนะเรากดแลกกันเลยผมสายแลกเก็บไปอยู่แล้วเผื่อลูมี่มันลงไม่รู้ว่ามันจะลงตอนไหนตอนนี้มันขึ้นมาสองสามวันนี้ขึ้นมาแตะเป็น1ดอลลาร์นิดๆเดี๋ยวก็ลดมา1ดอลลาร์ค่าเหรียญก็สูงอยู่นะครับในการลงทุนถ้าเราลงทุนก็จะมีการซื้อพวกนี่เลยพวกผักนะครับผมแปลงผักเอามาลงเพื่อได้รับผลกำไรตอบแทนนี่สมมติเราสร้างแปลงผักก็กดสร้างตรงนี้เลยสมมติถ้าเรามีเหรียญลูมี่อยู่ตรงนี้เราก็สามารถขายตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันจะแลกมาเป็นเหรียญเคครับหรือเหรียญตัวนี้ก็ได้นะครับKUSDT ครับพูดติดๆหน่อยนะแบบเราไม่ได้มาทำคลิปนานมากแล้วอาจจะตื่นเต้นก็เป็นได้และตรงนี้เราสามารถเอามาคราฟของได้นะครับยิ่งเลเวลเราสูงเราก็จะปลดล็อกในการคราฟตรงนี้ได้แหวนพวกไข่ต่างๆก็สามารถมาคราฟได้ครับแล้วก็นี่เลยตรงนี้เอาไว้ขายผลผลิต
พวกไอ้แปลงผักที่เราปลูกมาแล้วก็เอามาขายตรงนี้เพื่อแลกเป็นเหรียญสกุลลูมี่นะครับรวมถึงดอกไม้พวกแร่ต่างๆเอามาขายตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็พวกหินกับไม้เนี่ยครับผมจะเอามาแลกเป็นเมล็ดกับลุงเริงตรงนี้ลุงเริงจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถเอามาแลกเป็นเมล็ดในการเพาะปลูกได้นะครับผมถือว่าแบบเกมสายฟรีถ้าเรามีเวลาว่างก็สามารถทำรายได้ได้เช่นกันนะครับผมใช่และตรงนี้เข้ามาปุ๊บของเคครับเน็กก็มีของต่างๆของเราอยู่พวกเงินพวกของต่างๆตึ๊บนี่เรามาดูกันตรงนี้กดตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นคลังของเราเราสามารถส่งของไปขายให้กับเพื่อนๆได้หรือว่าคนที่เขาจะรับซื้อก็สมมติเรากดขายรังผึ้งใช่ไหมครับก็กดส่งแล้วก็บัญชีบิตครับเน็กตรงนี้ก็ใส่เบอร์แล้วก็จะมีค่าแก๊สนะครับผมคือค่าธรรมเนียม 0.005 ครับนะครับประมาณ1บาทกว่าๆหรือ1บาท50สตางค์อยู่ที่ประมาณนี้เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับสำหรับใครที่ทำงานอยู่เนาะแล้วต้องการหารายได้เสริมก็สามารถมาเล่นเกมนี่ได้ครับผมเป็นเกมแนว NFT ในการทำฟาร์มเนาะแล้วก็เดินหาของป่าแล้วเอาไปขายหรือไม่ก็ขายให้กับ NPC ได้ส่วนลุงโทนี่ที่อยู่ตรงนี้ก็เขาก็จะคอยขายของให้กับเราเนาะตรงนี้ถ้าเรามีรูมี่หรือสะสมตังค์ได้เยอะๆก็สามารถเอามาซื้อลองเปิดสุ่มกันดูได้นะครับตรงนี้ก็จะแรนดอมได้ลูกเจี๊ยบมาลูกเจี๊ยบก็เอาไปทำเควสแรกของตรงอีกทีนึงเลยนะครับผมสำหรับคลิปสมัครเดี๋ยวเราจะทำเป็นคลิปหน้าขอบคุณอะไรนะครับผมเพิ่งกลับมาทำจริงๆขอบคุณมากครับผม